เนื่องจากว่ามีน้องที่รักคนนึงนะคะบอกว่าติดหุ้นบ้านปูอยู่อยากจะได้แผนคือตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้นำให้เข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนได้นะแต่ว่ามีบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์มาให้นะคะบริษัทแรกค่ะก็จะเป็นของ Broker Asia Plus นะคะซึ่งทาง Asia Plus เนี่ยเขาแนะนำให้สวิตช์หุ้นเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยบวกอะไรเข้ามาค่ะราคาถ่านหินก๊าซธรรมชาติก็ลดลงด้วยนะคะให้ราคาพื้นฐานหุ้นบ้านปูไว้ที่12บาทส่วนดาโอค่ะบริษัทหลักทรัพย์ดาโอเขาให้ราคาเป้าหมายไว้ที่14.50 บาทนะคะแล้วก็แนะนำให้ซื้อด้วยแต่ว่าเร็วๆนี้นะคะเขาจะมีการจ่ายปันผลค่ะโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่10เมษายนซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ติดดอยอยากจะถือรอปันผลก็ย่อมได้นะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆลองคิดวิเคราะห์ดูดีๆส่วนใครที่มีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้อ่อนลืมบอกไปเขาจ่ายปันผลที่0.75 บาทต่อหุ้นเลยค่ะ